สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับยังคงมีควันหลงสำหรับการคว้าแชมป์สมัยที่6อย่างยิ่งใหญ่ของทีมชาติไทยจากการแข่งขัน AFF Suzuki Cup 2020โดยสื่อจากทางเวียดนามอย่าง VN Express ได้มีการลงข่าวกัปตันทีมชาติไทยอย่างเจชนาทิพย์สงกรสินโดยทางสำนักข่าว VN Express ได้พาดหัวข่าวไว้ว่าชนาธิปสงกรสินกองกลางทีมชาติไทยสามารถคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่ง AFF ครับ2020หลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศและช่วยให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์โดยทาง VN Express ยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่านี่คือแชมป์ AFF ครับครั้งที่3ของชนาธิปกับทีมชาติไทยและนอกจากนี้ยังเป็นครั้งที่3แล้วที่เขาได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมซึ่ง2ครั้งก่อนหน้านั้นก็คือปี2014และปี2016ในขณะที่ปี2018ชนาธิปไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากติดภารกิจการเล่นฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งในปีนั้นไทยตกรอบรองชนะเลิศนอกเหนือจากชนาธิปแล้วยังไม่มีผู้เล่นคนไหนที่ได้ตำแหน่งนี้มากกว่า1ครั้งแล้วหลังจากนั้นสำนักข่าว VN Express ยังได้ลงเรื่องราวเกี่ยวกับชนาธิปนะครับโดยเขาบอกว่าโดยในทัวร์นาเมนต์นี้ชนาธิปประสบความสำเร็จด้วยความสามารถเขายิงได้4ประตูและไม่มีผู้เล่นคนไหนทำไปได้ดีกว่าเขาโดยการแข่งขันเมื่อครั้งก่อนกองกลางสูง158ซมทำได้เพียง3ประตูเท่านั้นชนาธิปกำลังเล่นให้กับสโมสรคอนซาโดเรซัปโปโรในเจลีกโดยในทัวร์นาเมนต์นี้เขาไม่สามารถทำประตูในรอบแรกได้เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากหิมะในญี่ปุ่นมาเป็นอากาศร้อนชื้นในสิงคโปร์ในรอบรองชนะเลิศนัดแรกชนาธิปทำ2ประตูซึ่งมีส่วนอย่างมากในการทำให้ประเทศไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทางสำนักข่าว VN Express ยังได้กล่าวถึงคำพูดของชนาธิปนะครับแต่เขากล่าวว่าขอขอบคุณโค้ชอเล็กซานโดร์โพกิ้งและเพื่อนร่วมทีมรวมถึงแฟนๆที่ให้การสนับสนุนเราผมภูมิใจและมีความสุขมากเป็นครั้งที่3ที่ไทยสามารถเอาชนะคู่แข่งทั้งหมดมาแสดงให้เห็นถึงระดับของเราแชมป์ครั้งนี้แตกต่างจากแชมป์ครั้งก่อนเรามีทีมที่ดีและแข็งแกร่งขึ้นและทัวร์นาเมนต์นี้ก็ยากกว่าเมื่อก่อนเช่นกันแต่ว่าพวกเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในฐานะกัปตันทีมผมพยายามปรับปรุงตัวเองและต้องการให้ประเทศไทยพัฒนามากขึ้นและมุ่งสู่เป้าหมายต่อไปอย่างรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกและหลังจากนั้นนะครับรายงานจากสำนักข่าว VN Express ก็ได้กล่าวปิดท้ายว่าประเทศไทยตั้งตารอที่จะไปฟุตบอลโลกในปี2026ซึ่งมีการให้ทีมเข้าร่วมทั้งหมด48ทีมชนาธิปจะมีอายุ29ปีในปีนี้และผู้เล่นตัวหลักของประเทศไทยอย่างธีรธรและธีรศิลป์ก็กำลังมาถึงช่วงท้ายของอาชีพค้าแข่งของพวกเขาแล้วเช่นกันครับผมนั่นก็เป็นรายงานข่าวจากทางสื่อของเวียดนามนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีชาวเวียดนามก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้อย่างมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับกัปตันเจชนาธิปสงกรสินกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันได้เลยครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกเขาแสดงความคิดเห็นว่ายินดีด้วยประเทศไทยเพิ่งชนะทัวร์นาเมนต์ระดับภูมิภาควงจรอุบาทจะดำเนินต่อไปพวกเขาจะไม่สามารถเล่นในระดับเอเชียได้พวกเขาไปได้ไม่ดีในระดับเอเชียและหลังจากนั้นพวกเขาก็จะกลับมาเป็นแชมป์อาเซียนอีกโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าหลังจากได้ดูชนาธิปเล่นแล้วไม่มีนักเตะเวียดนามคนไหนสามารถเทียบกับเขาได้ในภูมิภาคอาเซียนเวียดนามยังคงตกอยู่ใต้เงาของไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่ามันควรจะเป็นการลงคะแนนทางออนไลน์นะผู้เล่นยอดเยี่ยมต้องเล่นในเจลีกเท่านั้นหรือมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าในปี2018ชนาธิปไม่สามารถกลับมาร่วมทีมชาติได้ไม่อย่างนั้นรางวัลก็ต้องตกเป็นของเขาเช่นกัน
ระดับของชนาทิพย์นั้นไม่มีปัญหาเลยตื่นได้แล้วพวกแอนตี้ทั้งหลายมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโปรดอย่าเทียบกวงไห่กับชนาทิพย์ชนาทิพย์เล่นเจลีกมา3ปีแล้วเขาเป็น11ตัวจริงตลอดในเจลีกเขาหาพื้นที่และจบสกอร์ได้ดีมากเขามีประสิทธิภาพจริงๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าเขาเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มา3ครั้งเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์และมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะอยู่ในระดับท็อปของญี่ปุ่นเขาได้เล่นทุกสัปดาห์ตลอดเดือนในการแข่งขันที่ญี่ปุ่นความเป็นมืออาชีพของเขานั้นไม่มีผู้เล่นเวียดนามคนไหนเทียบได้เช่นเดียวกับการเปรียบเทียบเจลีกและวีลีกเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าการที่เขาคว้าตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมนั้นมันสมควรแล้วพวกคุณลองดูซิว่าจะมีใครดีไปกว่าเขาเขาสูงแค่158เซนติเมตรแต่ว่ามีเทคนิคเฉพาะตัวที่ยอดเยี่ยมเขามีความเร็วและความสามารถในการจบสกอร์ที่สมบูรณ์แบบพวกเราควรจะมีความคิดเห็นและมีมุมมองที่เป็นกลางในทีมเวียดนามไม่มีนักเตะคนไหนเทียบได้กับชนาธิปมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าพวกคุณลองมองย้อนกลับไปที่ทัวร์นาเมนต์สไตล์ฟุตบอลของชนาธิปนั้นสวยงามอ่อนโยนและไม่เย็นชาเขาไม่เคยตอบโต้อย่างรุนแรงเมื่อถูกฝ่ายตรงข้ามทำฟาวล์ยกเว้นแต่ในกรณีที่เพื่อนร่วมทีมเล่นไม่ดีเขาอาจจะมีการโต้แย้งกับกรรมการในฐานะกัปตันทีมซึ่งกัปตันทีมเวียดนามไม่สามารถทำได้โอเคครับเราไปต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยโดยชาวเวียดนามท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าชนาธิปน่าจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยม3ครั้งคือประวัติศาสตร์ความสามารถในการครองบอลและทรงตัวสมควรได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมนุษย์กลายพันธุ์จินตนาการทางด้านฟุตบอลของเขานั้นกว้างไกลเกินขอบเขตเขารวดเร็วและชาญฉลาดเขาสามารถเลี้ยงบอลได้อย่างง่ายดายและนอกจากนี้เขายังมีกิริยาที่สุภาพเขารบคู่ต่อสู้และเหมาะสมกับฉายาเมสซี่อย่างมากเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าเขาสูงแค่158เซนติเมตรแต่เขาเลี้ยงบอลผ่านผู้เล่นเวียดนามเหมือนกับรูปปั้นหินความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับกวงไฮคนเดียวคงไม่พอต้องให้ผู้เล่นของฮองอันยารายทั้งหมดถึงจะหยุดเขาได้เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าประเทศไทยคู่ควรกับการเป็นแชมป์โดยเฉพาะชนาธิปสงกระสินลีลาการเล่นแต่ละนัดนั้นดีมากเขามีความถ่อมตัวไม่เหมือนกับผู้เล่นคนอื่นๆผู้เล่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรจะเรียนรู้จากเขาสำหรับเวียดนามก็น่าภาคภูมิใจถึงแม้ว่าจะแพ้เสียดายที่เราขาดวานฮาวและเดนตรวงไปมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้เขาบอกว่าสำหรับความคิดเห็นของผมก็คือไทยไม่ได้เหนือกว่าเราฟุตบอลก็มีแพ้บ้างชนะบ้าง2ทีมที่เข้ารอบก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่จะชี้แพ้ชี้ชนะเงียนมานประตูของเราไม่ได้ทำงานหนักมากเมื่อเทียบกับชัดชัยในปี2018ไทยมีผู้เล่นตัวหลักไม่มากแต่ว่าเราชนะในปีนั้นแต่โปรดจงจำไว้ว่าพวกเราได้เล่นในเอเชียนคัพแต่ว่าพวกเขาต้องลงเล่นในรอบคัดเลือกเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยยังประสบความสำเร็จมากที่สุดและด้วยโอกาสที่ได้เล่นในระดับสูงทำให้ชนาธิปมีระดับที่แตกต่างโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปซึ่งก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้ชาวเวียดนามท่านนี้แสดงความคิดเห็นถึงนักเตะเวียดนามอย่างกวงไฮนะครับโดยเขาบอกว่าผมอยากให้กวงไฮไปเล่นฟุตบอลที่ญี่ปุ่นจริงๆผมคิดว่าสิ่งที่ชนาธิปทำในทัวร์นาเมนต์นี้กวงไฮก็ทำได้และผมคิดว่าอินโดนีเซียจะได้แชมป์ซีเกมในปีนี้ด้วยผู้เล่นอายุน้อยและในส่วนของทีมชาติเวียดนามนั้น
ผมยังไม่เห็นอนาคตครับผมนั่นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่ได้พูดถึงชนาธิปสงกรสินนะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ